สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกันกับพี่เนยนะคะในโครงการพี่สอนน้องเนาะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องที่พี่จะมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะจริงๆแล้วเรื่องของประโยคเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะยากที่สุดในหลักภาษาและเพราะว่ามันจะต้องเอาความรู้นะคะเรื่องที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานนะคะในการทําความเข้าใจนะคะเรื่องของประโยคหรือว่าวิเคราะห์ประโยคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของชนิดแล้วก็หน้าที่ของคําถ้าเรามีความแม่นยํานะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยวิเคราะห์ประโยคได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำว่าประโยคนะคะประโยคเนี่ยเขาบอกว่ามันคือหน่วยภาษาที่มันมีความสัมพันธ์กันมาเรียงต่อกันนะคะคือมันจะต้องนะคะมีเนื้อหาสมบูรณ์สื่อความได้อย่างชัดเจนสื่อความได้อย่างชัดเจนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะคือเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอ่านแล้วเนี่ยจะต้องไม่งงนะคะไม่เกิดอาการแบบเอ๊ะแล้วยังไงแบบเนี้ยมันอาจจะยังไม่เป็นประโยคถ้ามันยังงงงงโกงโกงอยู่เนาะนะส่วนประกอบของประโยคเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ามันมีนามวลีค่ะนามวลีเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือกริยาวลีกริยาวลีนะคะก็จะเป็นภาคแสดงนะคะแต่ถามว่านะคะการที่มันจะเป็นประโยคได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะคะสองตัวเนี้ยมาพร้อมกันเสมอหรือเปล่านะตอบเลยว่าไม่จําเป็นนะจริงๆแล้วนะคะมีเพียงนะคะกริยาวลีก็เป็นประโยคได้นะคะอย่างเช่นพวกประโยคคำสั่งอ่ะซักผ้าซะเห็นไหมมันก็ขึ้นคำว่าซักไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีนามวลีที่เป็นบทประธานบอกเราถูกต้องไหมทีนี้นะคะเรามาดูส่วนของประโยคกันบ้างนะคะเราก็กล่าวไปแล้วล่ะค่ะส่วนของประโยคก็จะมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงถูกต้องไหมแต่ว่าเราก็จะมาทําความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าภาคประธานเนี่ยคืออะไรภาคแสดงเนี่ยคืออะไรนะคะภาคประธานเนี่ยเขาบอกว่ามันคือส่วนที่เป็นประธานของประโยคค่ะเป็นผู้ที่แสดงกริยาอาการนะคะมักจะเป็นคํานามหรือว่าเป็นคําสรรพนามซึ่งนะคะภาคประธานเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันค่ะก็คือบทประธานเนาะก็มันเป็นส่วนสําคัญของประธานนะคะมันก็จะอยู่นะคะส่วนหัวนะคะของประโยคเลยเนาะตัวอย่างเช่นคนนอนบนเตียงฮะบทประธานในประโยคนี้ก็คือคําว่าคนถูกต้องไหมหรือนะคะบทขยายประธานบทขยายประธานเนี่ยคืออะไรเนาะมันก็คือทําให้ประธานนะคะมีความชัดเจนขึ้นนะคะให้รายละเอียดมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นปากกาสีแดงวางอยู่บนโต๊ะคำว่าปากกาใช่ไหมคะปากกาเนี่ยก็เป็นประธานแล้วถูกต้องไหมทีนี้เราอยากให้ปากกาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นมันเป็นปากกาแบบไหนล่ะก็มันเป็นปากกาสีแดงไงเพราะฉะนั้นคําว่าสีแดงเนาะมันก็เลยเป็นบทขยายประธานนะคะโอเคนะคะผ่านเนาะทีนี้นะคะมาดูภาคแสดงกันบ้างนะคะภาคแสดงเนี่ยมันก็คือส่วนแสดงอาการของภาคประธานว่ามีกริยาอย่างไรนะคะภาคแสดงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนะคะสี่ส่วนด้วยกันก็คือบทกริยาบทขยายกริยาแล้วก็บทกรรมบทขยายกรรมนะคะบทกริยาเนี่ยคืออะไรมันก็คือแสดงนะคะกริยาอาการของประธานนั่นแหละว่าประธานเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะคะอย่างเช่นเขาเดินในสวนประธานนะคะก็คือเขาใช่ไหมเขาคนนี้กำลังทำอะไรก็คือเขากำลังเดินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่าเดินก็คือคำกริยานะคะบทขยายกริยาคืออะไรมันก็ทำให้กริยาค่ะมันได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเขาไม่ชอบนะคะสีเขียวกริยาในที่นี้นะคะก็คือคำว่าชอบถูกต้องไหม
ปกติเราก็จะบอกว่าเขาชอบสีเขียวแต่ทีนี้เราเติมคําว่าไม่เข้าไปค่ะเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ชอบนะแสดงว่าคําว่าไม่เนี่ยมันกําลังทําหน้าที่ในการขยายกริยาอยู่นั่นเองเนาะบทกรรมนะคะบทกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมาคู่กับนะคะสกรรมกริยาใช่ปะสกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องการกรรมนะอย่างเช่นเขากินข้าวถ้าบอกว่าเขากินเฉยๆเนี่ยมันยังไม่ได้ใจความใช่ไหมคะมันต้องมีกรรมมารองรับก็คือคําว่าข้าวบอกว่าเขากําลังกินข้าวอยู่เนาะแล้วก็บทขยายกรรมค่ะมันก็คือทําให้กรรมเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไร เขาต้องการเด็กดีเขาเป็นประธานต้องการคือกริยาใช่ไหมเด็กก็คือกรรมใช่ไหมเด็กแบบไหนล่ะที่เขาต้องการก็เด็กที่ดีไงเพราะฉะนั้นดีก็ขยายคําว่าเด็กมันก็เลยเป็นบทขยายกรรมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประโยคเหมือนกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นส่วนหลักๆของประโยคเท่ากับภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเมื่อสักครู่นะแต่ว่าก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะก็คือบทเชื่อมบทเชื่อมนะมีอะไรบ้างก็จะมีคําบุพบทคําสันธานคําอุทานแล้วก็บทอัลปนะนะคะคําบุพบทที่เราเจอบ่อยๆก็อย่างเช่นคําว่าด้วยโดยเมื่อเนี่ยคําสันธานนะคะคําว่าและคําว่าแต่คําว่าหรือคำอุทานเนาะอย่างเช่นคำว่าว้าวคำว่าแหมอันนี้จ้าอะไรเงี้ยค่ะหรือบทอัลปนะหลายๆคนก็จะสงสัยว่าบทอัลปนะคืออะไรนะคะบทอัลปนะเนี่ยมันก็คือคำนะคะร้องเรียกนะจริงๆคำร้องเรียกเนี่ยมันจะเป็นภาษาบาลีนะคะมันจะมีคำว่าข้าแต่แน่ดูก่อนนะซึ่งนะคะคำพวกนี้มันตรงกับภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าคุณแม่หนูอยากกินข้าวคำว่าคุณแม่เนี่ยมันคือคำร้องเรียกเหมือนเรากำลังเรียกแม่เนี่ยให้มาสนใจเราก่อนที่เราจะพูดประโยคต่อว่าหนูอยากกินข้าวโอเคนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นชนิดของประโยคค่ะชนิดของประโยคเนาะเราก็จะแบ่งออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะคะมาเริ่มกันที่นะคะแบ่งตามรูปประโยคก่อนนะคะการแบ่งตามรูปประโยคเนี่ยแบ่งแบบไหนได้บ้างนะคะก็แบบแรกค่ะคือประโยคกัตตุนะก็คือมีอย่านะคะอย่างเช่นแม่รักลูกเห็นไหมแม่ก็เป็นคนกระทำกริยานั่นเองก็คือคำว่ารักรักใครก็รักลูกประโยคกรรมนะคะก็คือเหมือนยกเอากรรมอะค่ะมาเรียงไว้หน้าประโยคอย่างเช่นขนมนี้อร่อยเราก็เอาขนมใช่ป่ะมาไว้ข้างหน้านะคะสามก็คือประโยคกริยาเนาะประโยคกริยาเนี่ยมันก็คือเอากริยามาไว้ข้างหน้านั่นแหละซึ่งนะคะที่เรามาพบเลยก็จะเป็นคำว่าเกิดมีอย่างเช่นเกิดนะคะไฟไหม้ที่วัดเห็นไหมมันก็จะขึ้นคำว่าเกิดแล้วก็สุดท้ายค่ะคือก็คือมีผู้รับใช้เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือเหมือนประธานอ่ะมันไปวานให้อีกคนน่ะทำกริยาให้กับมันนะอย่างเช่นแม่ให้ฉันไปซื้อของที่ตลาดแทนที่แม่เนี่ยจะไปซื้อของที่ตลาดเองแต่แม่เนี่ยกลับให้ฉันน่ะไปซื้อของที่ตลาดให้ไปที่ตลาดแทนโอเคแบบที่สองนะคะก็คือแบ่งตามเนื้อความหรือว่าแบ่งตามมาลาเนาะอันนี้ง่ายนะคะพี่จะไม่ขอลงรายละเอียดมากเนาะเราไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารได้นะคะก็จะมีแบบนะบอกเล่านะก็เป็นประโยคบอกเล่าทั่วไปประโยคคําถามเนาะต้องการคําตอบประโยคคําสั่งนะคะแล้วก็ประโยคปฏิเสธเนาะประโยคปฏิเสธเนี่ยมันก็จะมีคำว่าไม่เนาะเป็นคำหลักๆที่เราเจอได้บ่อยนะเป็นคำคีย์นะคะแบบที่สามก็คือแบ่งตามเจตนานะคะแบ่งตามเจตนาเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับแบ่ง
แบ่งตามเนื้อความนะคะแต่ว่าเนื้อความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทแต่ว่าแบ่งตามเจตนาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น9ประเภทเนาะถ้าให้พี่ลองเดาเนาะถ้าเขาออกข้อสอบวิเคราะห์เนี่ยเขาอาจจะให้เราลองเปรียบเทียบเนาะระหว่างแบ่งตามเจตนากับแบ่งตามเนื้อความอะค่ะว่าเฮ้ยมันคล้ายกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเออถ้าสมมติออกนะเราอาจจะไปดูเพิ่มเติมเนาะให้เป็นแบบประเด็นที่น่าสนใจจะได้ความรู้มากขึ้นด้วยนะมาดูกันนะแบ่งตามเจตนาหนึ่งเขาบอกว่าบอกให้ทราบบอกให้ทราบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการอธิบายเรื่องทั่วๆไปเลยอย่างเช่นฉันชอบกินข้าวฉันชอบไปเที่ยวฉันเรียนหนังสือแบบเนี้ยได้หมดเลยนะคะเสนอแนะนะคะก็คือเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังนะคะปฏิบัติมีคําว่าลองดูควรนะคะอย่างเงี้ยเราจะเจอบ่อยอย่างเช่นแบบลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแนะนำเนาะที่พี่นะคะขีดเว้นๆให้แบบเนี้ยค่ะน้องๆอาจจะลองแบบฝึกแต่งประโยคดูนะคะคำสั่งนะคะก็คือบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามเนาะคำที่เราเจอบ่อยๆที่มันจะสั่งเลยคำว่าจงต้องนะอย่างเช่นแบบจงเขียนคำตอบลงในกระดาษนะคะประโยคห้ามอ่ะก็จะเจอคำว่าอย่าคำว่าห้ามอย่างเช่นห้ามรับประทานอาหารเนาะในชั้นเรียนแบบนี้นะคะชักชวนเจตนาชวนผู้ฟังนะคะให้ทําตามความคิดเห็นของตัวเองนะคะอย่างเช่นแบบเหนื่อยแล้วพักกันเถอะนะขู่ขู่เนี่ยเวลาขู่ยังไงอ่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องบอกผลของการที่ไม่ทําตามนะสิ่งที่เราบอกเราจะเจอคําว่าถ้าคําว่าหากบ่อยเนาะตัวอย่างประโยคอย่างเช่นแบบถ้าไม่ส่งงานจะถูกหักคะแนนแบบเนี้ยเห็นไหมก็บอกผลว่าถ้าคุณไม่ส่งงานนะคุณจะถูกหักคะแนนผลก็คือถูกหักคะแนนต่อมาก็คือประโยคขอร้องนะคะก็คือเหมือนวานนะคะให้คนฟังเนี่ยช่วยนะคะทำสิ่งไหนสิ่งหนึ่งให้นะคะก็จะเจอคำว่าช่วยกรุณาโปรดนะคะบ่อย8ก็คือคาดคะเนนะคะก็คือเหมือนเป็นการคาดหมายว่าสิ่งใดเนี่ยจะเกิดขึ้นนะกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าแบบเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเจอคำว่าคงอาจถ้าจะเห็นจะเนี่ยบ่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือถามนะถามก็คือเหมือนใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องการคำตอบแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูแบบที่4นะก็คือแบ่งตามโครงสร้างเนาะเป็นแบบที่วิชาเนี้ยสนใจนะคะแบบก่อนหน้า1 2 3เนี่ยเราอาจจะรู้นะคะเพื่อเป็นความรู้องค์ความรู้นะคะให้กับเราแต่ว่าแบบที่เราต้องทําให้ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆเนี่ยจะต้องแบ่งตามโครงสร้างเนาะซึ่งการแบ่งตามโครงสร้างเนี่ยก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้เชี่ยวชาญเนาะแบ่งไว้นะก็จะมีพระยาอุปกิตศิลปศาสตร์นะคะอาจารย์วิจิตรพานุพงษ์เนาะบรรทัดฐานภาษาไทยนะคะซึ่งนะคะพระยาอุปกิตศิลปศาสตร์เนี่ยสารเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นนะคะเอกัตถประโยคอเนกัตถประโยคแล้วก็สังกรประโยคนะคะอาจารย์วิจิตรก็แบ่งออกเป็นประโยคสามัญประโยคผสมประโยคซับซ้อนประโยคเชื่อมแล้วก็บรรทัดฐานภาษาไทยก็จะแบ่งออกเป็นประโยคสามัญประโยครวมแล้วก็ประโยคซ้อนนะคะแต่ว่าแบบที่ฮิตเนาะที่เราเจอในบทเรียนหรือว่าหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะเป็น2แบบนี้นะคะก็คือของพระยาอุปกิตแล้วก็ในหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นคู่เลยนะเอกัตถประโยคกับประโยคสามัญนะก็จะคล้ายๆกันอเนกัตถกับประโยครวมนะคะสังกรประโยคแล้วก็ประโยคซ้อนนะคะทีนี้ค่ะในคลิปนี้นะคะพี่ก็จะสอนประโยคสามัญแล้วก็ประโยครวมก่อนนะคะส่วนนะคะประโยคซ้อนแล้วก็ประโยคซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็จะได้เจอกันนะคะกับพี่เอ๋ยเนาะในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็เอาสองชนิดไปก่อนนะคะมาดูประโยคสามัญง่ายๆเลยประโยคสามัญเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องนะคะมีความหมายเพียงประการเดียวนะคะจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีนามวลีเนี่ยก็จะเป็นประธานถูกต้องไหมพี่ขออนุญาตเขียนย่อว่าเป็นปอทอนะคะและนะคะกริยานะคะกริยาเนี่ยคือนะคะภาคแสดงและที่สำคัญค่ะมันจะต้องไม่มีอนุประโยคเป็นส่วนขยายนะซ
ึ่งนะคะประโยคสามัญเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะก็คือมีกริยาวลีเดียวแล้วก็หลายกริยานะคะวลีนะคะคือมีกริยาวลีเดียวเนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะในประโยคนั้นเนี่ยก็จะมีกริยาตัวเดียวเท่านั้นนะคะในกริยาวลีนั้นๆอย่างเช่นนะคะฉันนะคะนั่งในห้องสมุดเห็นปะมันก็มีกริยาตัวเดียวเลยก็คือคําว่านั่งนะแบบนี้ถ้ามีหลายกริยาวลีนะคะก็คือกริยานั้นน่ะมันจะต้องเรียงนะคะติดกันจะต้องนะคะไม่มีอนุประโยคไม่มีคําเชื่อมใดๆนะคะเราก็จะถือว่ามันเป็นประโยคสามัญได้เหมือนกันนะคะก็จะมีประเภทเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะพร้อมกันเนาะตัวอย่างเช่นฉันขับรถข้ามสะพานคือเราจะเห็นว่าตอนที่เราขับรถกับตอนที่เราข้ามสะพานนั้นนะคะมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนาะสองก็คือเหตุการณ์ในประโยคเกิดต่อเนื่องกันหรือเกิดก่อนหลังตามลำดับอย่างเช่นนะคะฉันนะคะพับเสื้อเก็บเข้าตู้นะคะเห็นไหมเราจะกริยาเยอะเลยคือพับเสื้อนะคะเก็บเข้าตู้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะต้องพับเสื้อก่อนจากนั้นเราก็เก็บแล้วก็ยัดเข้าตู้ถูกต้องป่ะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นลําดับแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะต่อมานะคะเหตุการณ์หลังเนี่ยเป็นผลนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นนะคะคลื่นซัดบ้านพังหมดเหตุของมันก็คือคลื่นมันซัดบ้านถูกต้องไหมผลนะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่มันก็เลยทําให้บ้านพังแบบนี้นะคะโอเคนะคะประโยคสามัญเนี่ยไม่ยากเลยเนาะพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็แยกได้อยู่แล้วเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นประโยครวมค่ะประโยครวมเนี่ยมันก็คือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปเนี่ยมาเรียงเข้ากันโดยมีคําสันธานเนี่ยเชื่อมไฮไลท์สําคัญนะคือคําสันธานนะคะเป็นนางเอกเลยนะจ๊ะทีนี้ลักษณะของประโยครวมเนี่ยมีอะไรบ้างนะเขาก็สรุปออกมาว่าอาจจะเป็นประโยคสามัญมารวมกับประโยคสามัญได้นะอย่างเช่นฉันเอาไม่เป็นไรเปลี่ยนเธอกินข้าวหรือเธออาบน้ำอย่างเงี้ยเธอกินข้าวเนี่ยก็เป็นประโยคสามัญใช่ปะเธออาบน้ำก็เป็นประโยคสามัญโดยมีคำว่าหรือเนี่ยเป็นคำเชื่อมหรืออาจจะเป็นประโยคสามัญนะคะมารวมกับประโยคซ้อนก็ได้นะคะอย่างเช่นเขาเป็นคนดีหรือนะคะเด็กที่พูดกับเธอเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีเป็นประโยคสามัญถูกต้องปะเด็กที่พูดกับเธอนะคะเป็นประโยคซ้อนเพราะว่าอะไรนี่ไงเจอคำว่าที่นี่ไงแล้วนะคะตัวที่ทำหน้าที่เชื่อมก็คือคำว่าหรือแบบนี้นะคะสามนะคะอาจจะเป็นประโยคซ้อนร่วมกับประโยคสามัญก็ได้อันนี้พี่จะไม่ได้ยกตัวอย่างให้เนาะเพราะว่าสองกับสามก็จะคล้ายๆกันนะคะแค่แบบสองมันเอาสามัญขึ้นก่อนนะสามมันเอาซ้อนขึ้นก่อนนะสี่ก็คืออาจจะเป็นประโยคซ้อนร่วมกับประโยคซ้อนก็ได้นะคะห้าอาจจะเป็นประโยคสามัญนะคะมารวมกับประโยครวมก็ได้นะคะหรือนะคะหกนะคะอาจจะเป็นประโยครวมนะคะรวมกับประโยคสามัญหรือเจ็ดนะคะอาจจะเป็นประโยครวมกับประโยครวมก็ได้นะคะช่องว่างที่พี่เว้นไว้ให้เนี่ยหนูอาจจะลองฝึกแต่งประโยคด้วยตัวของหนูเองนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูชนิดของประโยครวมกันบ้างเนาะอันนี้เราจะเจอบ่อยเลยเนาะว่าประโยครวมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ชนิดเนาะนะคะค่อยตามกันขัดแย้งกันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลนะคะซึ่งมันจะเป็นการแบ่งนะคะตามนะคะพระยาอุปกิตนะคะเนื้อความคล้อยตามกันนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าอันวยาเนกถประโยคนะคะ
ซึ่งคำเชื่อมที่เราพบบ่อยเลยนะคะก็จะเป็นคำว่าและนะคะคำว่าแล้วคำว่าจึงคำว่าครั้นคำว่าเมื่อตัวอย่างเช่นนะคะฉันและเธอชอบเรียนหนังสือคำเชื่อมก็คือคำว่าและใช่ไหมฉันชอบเรียนหนังสือเธอชอบเรียนหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็มีคำว่าและเชื่อมประโยคสองประโยคนะคะต่อมาก็จะเป็นเนื้อความขัดแย้งกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าพยัตติเรกาในกัตถประโยคคำเชื่อมที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นคำว่าแต่อย่างเงี้ยนะคะคำว่าแต่ทว่าอย่างเงี้ยค่ะคำว่ากว่าก็คำว่าถึงก็ตัวอย่างเช่นนะคะเขาอยากกินน้ำเปล่าแต่ฉันอยากกินขนมก็มีคำว่าแต่ใช่ปะเชื่อมต่อมานะคะคือเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะเจอคำว่าหรือเนี่ยบ่อยนะคำว่าไม่เช่นนั้นอย่างเงี้ยค่ะคำว่าอะไรอีกคะพวกบอกความปฏิเสธอย่างเงี้ยก็ได้นะมิฉะนั้นนะตัวอย่างนะคะประโยคเธอนะคะจะกินกล้วยหรือนะคะกินมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เลือกนะคะว่าจะกินกล้วยหรือกินมะม่วงนะคะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สุดท้ายค่ะคือเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเหตุวาในกัตถประโยคนะคะคำเชื่อมที่เราจะแบบเจอบ่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นคำว่าเพราะคำว่าจึงอย่างเงี้ยเจอบ่อยเนาะคำว่าฉะนั้นดังนั้นพวกเนี้ยค่ะอย่างเช่นนะคะเขาเรียนเก่งเขานะคะจึงได้เกรดเอนะคะก็จะมีคำว่าจึงเนาะเป็นคำเชื่อมทีนี้พี่จะให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะการที่มันเป็นเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะแล้วนะคะมันจะมีที่จะถือได้ว่ามันเป็นประโยคความรวมเนี่ยคือเหตุอะมันต้องมาก่อนผลเหมือนกับในนี้ค่ะคือเหตุเพราะว่าเขาเรียนเก่งผลที่ได้คือเขาก็เลยได้เกรดเอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผลมันมาก่อนเหตุแบบนี้ค่ะมันจะจัดไปอยู่ในสังกัปปะประโยคซึ่งนะคะหนูก็จะได้ดูเรื่องนี้กับพี่เอ๋ยในลำดับต่อไปเนาะและนะคะก็ถึงช่วงเวลาที่น้องๆรอคอยกันเนาะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะคะก็คือแบบฝึกหัดเนาะเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวข้อสอบนั่นเองนะคะว่าอาจารย์เขาออกแบบไหนเนาะมาดูข้อแรกนะคะคำสั่งก่อนคำสั่งก่อนโทษทีก็คือเขาเนี่ยจะให้เรานะคะวิเคราะห์ประโยคลงในตารางบอกสัมพันธ์นะคะโดยใช้แนวทางการบอกสัมพันธ์ของพระยาอุปกิตศิลปสารนั่นเองพระยาอุปกิตศิลปสารมาดูประโยคแรกเขาบอกว่าไข่เล็กๆฟองหนึ่งวางอยู่บนใบไม้ในแสงจันทร์ไข่เล็กๆฟองหนึ่งวางอยู่บนใบไม้ในแสงจันทร์หากริยาให้เจอก่อนกริยาก็คืออะไรคะวางอยู่ใช่ปะมีไข่นะวางอยู่บนใบไม้ในแสงจันทร์ซึ่งเราจะเห็นว่าประโยคเนี่ยมันมีเนื้อความหรือได้ความหมายแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอนุประโยคย่อยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีคําเชื่อมใดๆนะคะมีแต่คําแบบมาขยายให้มันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเฉยๆนะคะในแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นเนาะมันก็เลยเป็นประโยคสามัญนะคะแต่ทีนี้ประโยคสามัญเนาะ
ตามแบบพยางค์อุปกิตมันชื่อประโยคอะไรคะก็คือเอกัตถาประโยคนะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์เลยค่ะมันจะต้องไม่มีบทเชื่อมอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นประโยคสามัญบทประธานก็คือไขถูกต้องไหมบทขยายประธานบทขยายประธานคืออะไรคะคือไข่มันเป็นยังไงฟองเล็กๆฟองหนึ่งเนาะเขียนไปเลยค่ะเล็กๆนะคะฟองหนึ่งนี่ไงบทกริยาก็คือวางอยู่ที่เราหาตอนแรกนะคะคำว่านะคะบนใบไม้ในแสงจันทร์บนใบไม้ในแสงจันทร์เห็นไหมเราจะเห็นคําว่าบนมันเป็นคําบุพบทเชื่อมอยู่เพราะฉะนั้นยวงทั้งยวงเนี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นบทขยายกริยาเลยว่ามันวางอยู่ที่ไหนก็วางอยู่บนใบไม้ในแสงจันทร์นั้นไงนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าไข่เล็กๆฟองหนึ่งวางอยู่เนี้ยมันก็ได้ใจความแล้วใช่ป่ะมันสมบูรณ์แล้วไม่ต้องมีกรรมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเขาก็อยากให้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยการบอกว่ามันวางอยู่บนใบไม้ในแสงจันทร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เขียนไปเลยค่ะว่าบนนะคะใบไม้ในแสงจันทร์โอเคอันนี้ก็ไม่มีโอเคนะคะอันนี้ยังง่ายอยู่เนาะข้อแรกมาดูข้อที่สองอาจจะมีประเด็นชวนคิดนิดนึงนะคะโจทย์ก็คือตอนนี้มันไม่หิวอีกแล้วและมันก็ไม่ใช่หนอนตัวน้อยอีกแล้วด้วยนะเราสังเกตเห็นไหมคะเราเห็นคําว่าและคําว่าก็ค่ะซึ่งมันเป็นคําสันธานนะคะประเภทไหนด้วยคะประเภทคอยตามกันนั่นเองนะคะเรามาตรวจสอบอีกสิว่าประโยคแรกนะคะคืออะไรตอนนี้มันไม่หิวอีกแล้วประโยคที่สองก็คือมันนะคะไม่ใช่หนอนอีกแล้วด้วยแสดงว่ามันเกิดจากประโยคสองประโยคเนี่ยมารวมกันโดยมีคํานะคะสันธานเชื่อมอยู่แสดงว่ามันเป็นประโยคความรวมแล้วเป็นประโยคความรวมนะคะประเภทคอยตามกันนะคะซึ่งนะคะพยางค์อุปกิตเขาเรียกนะคะว่าอะไรเขาเรียกว่าอันว่ายานีกัจฉประโยคซึ่งนะคะอันว่ายานีกัจฉะอะไรคะสามัญรวมกับสามัญเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่อยู่อีกแล้วกับมันไม่ใช่หนอนตัวน้อยอีกแล้วเนี่ยเป็นสามัญทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์ได้แล้วค่ะพี่ขอกรอบอันนี้หน่อยนะประกอบไปด้วยนะคะประโยคสามัญทั้งคู่สามัญก็คือเอใช่ไหมคะกัจฉประโยคกับเอกัจฉประโยคโอเคมาดูอันแรกก่อนอันแรกมีบทเชื่อมไหมคะหนอนตัวนี้มันไม่อยู่อีกแล้วนะคะไม่มีเนาะบทประธานนะคะก็คือคำว่ามันบทขยายประธานก็ไม่มีอีกเหมือนกันค่ะบทกริยาก็คือหิวใช่ไหมคะขยายกริยาก็คือคําว่าไม่ใช่ไหมก็คือเราบอกว่าไม่หิวแล้วก็คําว่าอีกแล้วนะคะอ้าวแล้วคําว่าตอนนี้ล่ะมันจะเป็นอะไรดีเนาะจริงๆถ้าเราอ่านคําว่าตอนนี้มันไม่หิวอีกแล้วแล้วเรามองภาพไม่ออกว่าตอนเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรเราลองสวิตดูว่าเป็นบอกว่ามันไม่หิวอีกแล้วตอนเนี้ยมันก็จะได้ความหมายที่ชัดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่ามันกําลังนะคะเป็นบทขยายกริยาอยู่บอกว่าฉันไม่หิวนะตอนเนี้ยก็คือคําว่าไม่หิวตอนไหนก็ตอนนี้แหละที่ไม่หิวนะคะบทกรรมก็ไม่มีนะคะทีนี้ค่ะบทเชื่อมที่เราเห็นก็คือคําว่าและแล้วก็คำและก็โอเคเนาะบทประธานเนาะมันไม่ใช่หนอนตัวน้อยอีกแล้วด้วยก็คือคําว่ามันบทกริยาก็คือคําว่าใช่นะทีนี้พี่อยากจะมาอธิบายนิดนึงว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยเนาะแล้วก็คิดว่าคําว่าไม่ใช่เนี่ยทำไมมันไม่ใช่กริยาให้เรานึกภาพเห็นตัวข้างหน้าไหม
ไม่หิวไม่หิวเราบอกว่าหิวเนี่ยเป็นกริยาแล้วไม่เนี่ยมาขยายคําว่าหิวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยอะค่ะก็คือคําว่าใช่เนี่ยเป็นบทกริยาคําว่าไม่เนี่ยก็มาขยายคําว่าใช่เพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ใช่นะนะคะนอนตัวน้อยอีกแล้วด้วยนะคะนอนตัวน้อยอีกแล้วด้วยเนี่ยพี่เฉลยไปเลยนะคะว่ามันจะต้องเป็นบทขยายกริยานะคะทำไมอ่ะทำไมหนอนตัวน้อยมันไม่เป็นกรรมคะคือคำว่าใช่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกเป็นอยู่คือมีอะค่ะก็คือตัวที่ตามหลังมันจะต้องเป็นส่วนเติมเต็มที่ให้ได้ใจความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนอนตัวน้อยนะคะอีกแล้วด้วยเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่บทกรรมนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันคือบทเติมเต็มก็คือบทขยายกริยาให้มันได้ใจความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีความแม่นยําเรื่องชนิดและหน้าที่ของคําเนี่ยมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ถูกแล้วก็มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นเนาะก็ฝากทบทวนทั้งสองเรื่องเลยเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็วันนี้พี่ก็ขอจบแล้วเพียงเท่านี้เนาะข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบสิแบบฝึกหัดก็จะมี2 ข้อเนาะข้อ2อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าน้องๆน่าจะได้เจอลักษณะนี้อยู่นะคะในงานของอาจารย์หรือว่าในข้อสอบของอาจารย์เขานะคะแล้วก็พบกับเรื่องของประโยคซ้อนแล้วก็ประโยคซับซ้อนได้ในคลิปถัดไปเนาะซึ่งเป็นพี่เอ๋ยมาสอนสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ